สาวข้างกายสามีเครียดขอเคลียร์หนิงไม่เจรจาแล้วส่องคอมเมนต์ปิ่นถึงหนิงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสาวข้างกายสามีเครียดขอเคลียร์หนิงไม่เจรจาแล้วเหนื่อยฝั่งโน้นนำเอกสารไปอ้างว่าหย่าแล้วทั้งที่ยังไม่ได้หย่าสามีรวยมากแต่ให้10ล้านเปิดข้อมูลสาวบุคคลที่3ข่าวบันเทิงช่อง8พิธีกรเผยข้อมูลหนิงปณิตาหลังจากเข้าไปคอมเมนต์ชอบใจแคปชั่นปิ่นเกตมณีที่บอกว่าเกิดเป็นแม่คนต้องสตรองไม่ใช่สตรอพร้อมปาสตรอเบอรี่ส่วนปิ่นก็คอมเมนต์ตอบให้กำลังใจหนิงเช่นกันว่าแม่มีสติสตรองค่ะในส่วนของแม่หนิงก็เจอคนสตรองมาแอบอ้างสนิทกับผู้หญิงคนนั้นไม่อยากพูดมากตามข่าวไปแล้วกันและจำพวกหนึ่งที่ไม่ค่อยห้ามเพื่อนตัวเองที่มีชู้กับคนอื่นส่วนเรื่องการหย่าแม่หนิงบอกจะหย่ากันแล้วต้องมีเรื่องเอกสารข้อตกลงตอนนี้กำลังพูดคุยกันเรื่องค่าเลี้ยงดูจะเป็นค่าลมปากไม่ได้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเผื่อวันหนึ่งพี่จินไปมีครอบครัวอื่นแล้วมีลูกสิ่งที่พูดไว้อาจไม่ได้เป็นตามที่พูดพี่จินเป็นคนเสนอเพราะเขาอยากหย่าที่หนิงเซ็นให้แล้วแต่พี่จินยังไม่มาจัดการเรื่องเอกสารเลยใบนี้ยังไม่ใช่ใบหย่าเป็นใบข้อตกลงแต่ผู้หญิงทางฝั่งโน้นเหมือนเอาไปโพลทนาว่าเขาหย่ากันแล้วจนเกิดเป็นข่าวหย่าขึ้นมายังไม่ได้เซ็นใบหย่าแต่แม่หนิงเซ็นแน่นอนอ่านข่าวเป๊กเรียกหนิงจินคุยขอสามีทำเพื่อลูกธัญญาเตือนมือที่สามทำบ้านใหญ่เจ็บปวดอ่านข่าวเปิดประวัติจินธรรมวัฒนะสามีหนิงนักธุรกิจทายาทตระกูลดังหมื่นล้านรู้ไหมที่จินรวยมากแต่10ล้านถ้าเป็นฉันขอไข่ออ่าง100ล้านได้ไหมเพื่อความมั่นคงอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่พี่จินพ่อฝ่ายชายเรียกมาเคลียร์ด้วยใช่ไหมก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าตอนแรกแม่หนิงอยากประคับประคองปรับปรุงพยายามยื้อให้ถึงที่สุดแม่ไม่วีนเหมือนเมื่อก่อนอะไรเปลี่ยนได้เพื่อครอบครัวแม่ก็ทำครอบครัวฝ่ายชายก็รักแม่หนิงบอกทนหน่อยอีก3เดือนรอเผื่อสามีจะปรับปรุงตัวก่อนจะมีภาพที่สนามบินแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆที่หนิงเลยพอแล้วฉันเหนื่อยที่บอกฉันไปประชุมที่ฮ่องกงผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกฉันจะเลิกให้จะเลิกกับเขาก็ยังเหมือนไม่เลิกกันที่ได้ยินมาเป็นแบบนี้ผู้หญิงคนนี้เคยเป็นเพื่อนสามีหนิงมานานแล้วใช่ไหมเคยเห็นเขาฉันไปนั่งไล่ดูสมัย8เดือนที่แล้วตอนแรกนางยังเริ่มต้นด้วยตัวเอ็มอยู่แล้วนางเปลี่ยนไอจีเมื่อก่อนเขายังทักทายเอ้ยยังไงเพื่อนแล้วมาแบบนี้แล้วตอนแรกหนิงคิดว่าสามีกิ๊กกับอีกคนหนึ่งแต่ไปมากลับมาเป็นคนนี้ที่เห็นที่สนามบินแล้วคนที่เห็นแล้วมาบอกแม่หนิงคือลูกสาวเอาภาพนี้ไปให้แม่คอนเฟิร์มแม่หนิงบอกคนเดียวกับที่ลูกสาวเล่าเลยแม่หนิงก็บอกฉันคิดว่าเป็นอีกคนหนึ่งพอลูกมาเล่าเพิ่งรู้ว่าเป็นคนนี้ลูกมาเล่าฉันไม่เชื่อแม่เลยใช้สิทธิ์ความเป็นเมียตอนนี้ฟ้องผู้หญิงคนนี้แล้วแต่ผู้หญิงที่เป็นข่าวกับพี่จินปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคงจะอ้างว่าเป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนด้วยกันข่าววงในเขาว่าคนนี้เครียดด้วยนะพิธีกรอินแม่หนิงบอกแกจะเครียดทำไมคนที่เครียดคือเมียหลวงไม่ใช่แกถ้าเครียดก็เลิกให้เขาไปจะได้ไม่ต้องเครียดเขาเครียดแม่อยากจะเคลียร์กับแม่หนิงถามแม่หนิงแล้วจะเคลียร์กับเขาเหรอแม่บอกไม่เคลียร์ไม่เจรจาอะไรทั้งนั้นไปเจอกันในชั้นศาลอย่างเดียวบาสปอป้อแผ่วปลายคู่ญี่ปุ่นพลิกเกมแซงชนะศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียบาสเดชาพลและปอป้อซับซีรีแผ่วปลายก่อนโดยคู่แข่งชาวญี่ปุ่นแซงกลับมาชนะในรอบแรกการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2023
ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2023รายการดูไบแบดมินตันเอเชียแชมเปี้ยนชิพทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 25-30 เมษายนนี้ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไฮไลท์การแข่งขันอยู่ที่ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ4ของโลกและคู่วางอันดับ3ของรายการชาวไทยพบกับฮิโรกิมิโดริคาวะและนัตซึไซโตะคู่จากญี่ปุ่นปรากฏว่าเกมแรกคู่จากไทยเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นสกอร์21-12ส่วนในเกมที่2คู่เล่นกันได้อย่างสูสีผลัดกันทำแต้มขึ้นนำสุดท้ายเป็นทางคู่ญี่ปุ่นที่ได้เกมนี้ไปสกอร์21-19เกมที่3ทั้ง2คู่ยังเล่นกันได้อย่างสูสีแต่ปรากฏว่าช่วงท้ายเกมคู่ไทยฟอร์มแผ่วและเป็นทางคู่ญี่ปุ่นที่เล่นได้อย่างมั่นใจกว่าก่อนได้เกมนี้ไปสกอร์21-15ฮิโรกิมิโดริคาวะและนัตซึไซโตะเอาชนะเดชาพลและซับซีรีไปได้2-1เกมสกอร์12-21 21-19 และ21-15 ผ่านเข้ารอบต่อไปในขณะที่คู่ไทยยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ปิดเกมไม่ลงตบสาวไดมอนด์ฟู้ดนำ2เซตโดนเอาทายพลิกแซงสุดเสียดายการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ที่โรงยิมเนเซียมหาวินฟุกเมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่25เมษายน2566ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สตัวแทนจากไทยลงสนามนัดแรกพบอัลไทยวีซีรองแชมป์เก่าจากคาซัคสถานเกมนี้ไดมอนด์ฟู้ดส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยนุชราต้อมคำวิภาวีสีทองสศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุลทลาทิชากรบุญเลิศนาตาชาชีกิริสและจิดาภานาหัวหนองกับนริศราแก้วมาสลับกันเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดที่ออกนำ 2-0 เซต 25-22 25-19 เป็นฝ่ายโดนเอาทายฮึดกลับมาแซงชนะ 3-2 เซต 22-25 19-25 25-2225-14 และ 15-11 ทำให้ไดมอนด์ฟู้ดพลาดชัยชนะนัดแรกอย่างน่าเสียดายโดยนัดต่อไปไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สจะลงสนามพบกับฮิปฮิงวีบีคลับจากฮ่องกงในวันที่26เมษายน2566เวลา 13:30 น.ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD ช่อง36